1 2 3สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมกระชินแผงเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกของกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับถ้าทำครบทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งหมด420ไปมอนเจมนะครับวิธีการทำนะครับเรากดที่ตัวกิจกรรมนะครับแล้วกดเข้ามาที่รายละเอียดก่อนนะฮะนี่นะครับตรงนี้แล้วเรากดจับผู้ท้าทายนะฮะหรือท้าทายคนเดียวก็ได้นะครับถ้าจับผู้ท้าทายเนี่ยมันจะเป็นการที่เราจับผู้กับผู้เล่นอื่นนะครับโดยที่เขาจะมีตัวละครให้เราเล่นนะครับอันนี้เป็นเกมเพอร์เซนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวละครที่เตรียมให้ล้วนๆเลยนะโอเคนะตัวเรื่องของรางวัล นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยในตัวกิจกรรมนะครับสำหรับวันที่1เนี่ยก็จะให้เราเล่นตรงส่วนของเพอร์เซนต์จำนวน3แบบนะครับโดยแบบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะการที่เราจะต้องทีนะครับพวกสลามนะครับเข้าไปในโกโดยทำปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนะครับเขาจะให้เราเล่นเป็นทีกับอย่างเฟยนะครับซึ่งไอการโคออปกับการเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะมีตรงส่วนของออบเจกตีฟให้ทำต่างกันเช่นบอกว่าอันนี้ผมต้องทำ35อันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโคออปนะครับจำเป็นจะต้องทำตรงส่วนของออบเจกตีฟเพิ่มนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีลูกกลมๆสีทองๆนะครับอยู่ตามพื้นนะอันนี้นะฮะผมยิงอันนี้เข้าไปก่อนซึ่งอันนี้ครับผมจะแดะยาวๆนะฮะอันนี้ก็คือจะทำให้สตาร์เมน่าลดใช่ไหมถ้าเราเก็บลูกพวกนี้ครับมันจะฟื้นให้แบบเร็วมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเก็บกันนะฮะสำหรับในส่วนที่2เนี่ยครับกิจกรรมก็คือจะให้เราทุบหินนะฮะโดยที่เราจะเล่นเป็นเลเซอร์นะครับอันนี้จะประมาณ3ทีนะฮะในการทุบมันจะมีที่มันเป็นคล้ายๆแบบตัวบล็อกที่มันสีแปลกๆอยู่นะครับอันเมื่อกี้นะครับที่ทุบไปนะครับคือแบบที่มันเป็นลูกศรซ้ายขวานะครับมันจะทำให้ระเบิดทั้งแถวนะครับเลยส่วนไอ้สีทองๆเนี่ยถ้าสมมติเราตีนะครับเสร็จปุ๊บมันจะได้รับบัฟนะครับเห็นไหมตัวผมจะสีทองๆนะซึ่งตีทีเดียวนะครับก็คือบล็อกไปเลยนะฮะแบบนี้บล็อกสีทองนะครับจะมีส่วนของแต้มพิเศษด้วยนะที่เป็น3คะแนนนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวส่วนของแบบที่มันเป็นสีแฉกแบบนี้ซึ่งถ้าเราทุบแตกนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะระเบิดทั้งแผงเลยนะครับแบบนี้ก็หลักๆนะครับพยายามทุบบล็อกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะจบเร็วขึ้นนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับก็คือจะให้ทำการเจาะเกาะของอบิสเมทนะครับมันจะมีตรงส่วนของพวกคบเพลิงพวกอะไรพวกนี้ครับอยู่ด้วยนะครับหลักๆคือไปใกล้ๆนะครับอันนี้มีหินด้วยนะอันนี้ท่าน้ำใช่ไหมเราก็ไปใกล้ๆนะครับทำการกระจายใส่มันแบบนี้อย่าลืมใช้อันติคาซิฮานะครับคือสกิลเรามันรีเร็วมากนะฮะกับแบบนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นได้ยินว่าเหมือนจะมีสุ่มด้วยในท้ายแต่ว่าโอเคสำหรับเบื้องต้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนที่อยู่ในเกมแล้วเจอกันครับ